ีนเดือดแล้วฟิลิปปินส์อ้างเหตุไต้หวันและเปิดสหรัฐเข้าตั้งฐานทัพพันตากอนโวทันทีมีหลายแห่งจากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่6สิงหาคมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ให้การต้อนรับและก็พบหารือกับนายแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยนายบิงเคนกล่าวว่ามาร์กอสจูเนียร์สหรัฐยังคงให้คำมั่นอย่างเคร่งครัดต่อข้อตกลงด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีนั่นคือข้อตกลงการเยี่ยมเยือนทางทหารหรือว่า VFA ที่เกี่ยวกับการซ้อมรบและการประจำการทหารในระยะสั้นตลอดจนการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมซึ่งมีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อปี2541และต้องมีการต่ออายุเป็นระยะขณะที่นายเอนริเกมานาโลรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่าสหรัฐยังคงเป็นทั้งหุ้นส่วนพันธมิตรและเพื่อนที่สำคัญของรัฐบาลมะนิลาและเรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการบรรเทาความตึงเครียดซึ่งกำลังปกคลุมไต้หวันเกาะที่อยู่ห่างจากฟิลิปปินส์เพียง260กิโลเมตรล่าสุดวันนี้วันที่7กันยายน2565เพจทาลันวิชันได้มีการระบุแหล่งข่าวซึ่งได้รายงานสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ต่อท่าทีของสหรัฐและจีนไว้อย่างน่าสนใจว่าเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะยินยอมให้กองทัพอเมริกันเข้าไปใช้ฐานทัพในประเทศหากความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันลุกลามบานปลายโดยโฮเซมานูเอลโรมูอัลเดสเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงวอชิงตันดีซีให้สัมภาษณ์กับสื่อนิกเกอิเอเชียในรายงานระบุว่าทางมะนิลาพร้อมที่จะอนุญาตให้อเมริกาเข้าไปใช้ฐานทัพได้หากภารกิจดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญต่อเราและต่อความมั่นคงของเราไม่มีใครปรารถนาให้เกิดสงครามหรือการเผชิญหน้าในรูปแบบใดทั้งสิ้นเราอยากขอร้องให้ทั้งสองชาติลดความตึงเครียดด้วยการเจรจากันให้มากขึ้นและพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้เสียด้านโฆษกเพนทากอนระบุสหรัฐและฟิลิปปินส์มีการหารือกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมและข้อตกลงอื่นๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระดับสูงหรือว่าEDCA ในปี2014ซึ่ง EDCA อนุญาตให้สหรัฐสามารถส่งทหารเข้าไปผลัดเปลี่ยนประจำการแบบชั่วคราวในฐานทัพหลายแห่งของฟิลิปปินส์โดยจำนวนบุคลากรนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและความถี่ของกิจกรรมตามที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างและอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งถูกระบุไว้ในข้อตกลงปี2014มีความคืบหน้าอย่างจำกัดในยุคของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตโดยโรมูอัลเดสเชื่อว่าโครงการเหล่านี้จะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งและน่าจะสำเร็จตามแผนที่วางไว้ภายในอีก3ปีพร้อมกับมีการเผยว่าวอชิงตันกับมะนิลาอยู่ระหว่างการหารือเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนฐานทัพในฟิลิปปินส์ที่สหรัฐจะสามารถส่งทหารมาประจำการได้ซึ่งอาจจะรวมไปถึงฐานทัพเรือด้วยทางนี้สถานการณ์ในภูมิภาคเริ่มทวีความตึงเครียดหลังจากที่จีนเปิดปฏิบัติการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้การไปเยือนไทเปของแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมและหลังจากนั้นก็ยังมีคณะผู้แทนจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันตบเท้าเข้าไปเยือนไต้หวันอีก2ชุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ